ส่วนทางด้านของมิ้นท์ชาลิดาเองก็หลังจากที่ออกงานอีเวนต์ไปนะคะแล้วมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็เพิ่งที่จะทราบข่าวการจากไปของคุณพ่อแต้วถึงกับช็อกค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจมากับครอบครัวด้วยค่ะมิ้นท์ชาลิดานะคะนางเอกสาวหนึ่งในแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันยอมรับว่ารู้สึกช็อกหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อแต้วพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักษ์ที่จากไปอย่างสงบในช่วงบ่ายของวันที่1กรกฎาคมขณะออกงานอีเวนต์เมื่อวานนี้ซึ่งมิ้นท์เนี่ยรู้ว่าคุณพ่อของแต้วป่วยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนเพราะได้มีการนัดรวมตัวกันกินข้าวกันแต่แต้วไม่สามารถที่จะมาเจอกับเพื่อนๆได้ส่วนรายละเอียดอื่นๆอยากให้แต้วเป็นคนชี้แจงด้วยตัวเองตนเองก็เป็นกำลังใจให้แต้วมาโดยตลอดและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยรู้ข่าวก็ประมาณ2อาทิตย์แต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ทราบเพราะว่าจริงๆเรามีนัดกินข้าวกันหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุได้ไม่กี่วันแต่พี่เต้าก็ไม่ได้มาเพราะว่าพี่เต้าต้องอยู่โรงพยาบาลพี่เต้าก็เข้มแข็งมากแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ถามว่าแบบโอเคไหมเป็นกำลังใจให้คือให้รู้ว่าพวกเราอยู่ตรงนี้อะไรซึ่งรู้ข่าวสดๆเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแต้วด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ